สวัสดีครับอาร์มนะครับจากช่องอาร์ม 3D CAD Creator นะครับมาพบกันเป็นประจำในเซสชันของการสอนเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับวันนี้เป็นแบบหัดที่40แล้วเราจะพาเพื่อนๆมาเขียนเจ้าชิ้นงานตัวนี้กันก่อนที่เราจะไปเขียนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปทำการเริ่มเขียนกันเลยให้เพื่อนๆไปทำการ new file ขึ้นมาก่อน1ไฟล์ไปที่ new template เลือกเป็น part millimeter มาดูแบบด้านขวามือดีเทลหลักๆเดี๋ยวเราจะทำการเขียนเจ้าตัวเบสด้านล่างตัวนี้ก่อนจาก top view นะครับเบสด้านล่างจะมีความกว้างแล้วก็ยาวเท่ากับ85ความหนาอยู่ที่15ครับดูจาก isometric view ตัวนี้ก็จะต้องเปิดสเก็ตที่ top plane ก่อนนะครับเพลนระนาบที่อยู่กับพื้นนั่นเองโอเคนะครับไปที่ top plane แล้วก็เลือกสเก็ตให้เราทำการสร้างสี่เหลี่ยมโดยเราจะเลือกใช้สี่เหลี่ยมที่เป็นตัว center rectangle ครับที่จุด origin นะครับลากออกมาหลังจากนั้นทำการกำหนดขนาดนะครับเลือก Smart Dimension ครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ85เราคลิกตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่าให้มันเท่ากันทั้งสองด้าน Make Equal เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วออกจากสเก็ตไปที่แถบ Feature เลือก Extrude สร้างความหนาขึ้นมา15นะครับจากโจทย์บอกก็จะได้ตัวเบสด้านล่างขึ้นมาเรียบร้อยต่อไปเราจะทำการสร้างเจ้าตัวทรงกระบอกตัวนี้ซึ่งตัวทรงกระบอกสูงขึ้นไปครับจากขอบด้านล่างนะครับถึงเซนเตอร์ด้านบนเนี่ยอยู่ที่105แล้วก็วงกลมตัวนี้เท่ากับ diameter 40แล้วก็ extrude ออกมาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ side view ตัวนี้40ครับก็มันอยู่ตรงกลางแนวนี้นะครับก็จะต้องเป็นแบบนี้นะ Front Plane ก็เลือกไปที่ Front Plane แล้วก็ทำการสร้างวงกลมด้วย Circle ทางวงกลมขึ้นมาสักหนึ่งตัวประมาณนี้โอเคนะหลังจากนั้นทำการกำหนดขนาดก่อนที่ขวา Smart Dimension จากขอบล่างจนถึงเซนเตอร์ของวงกลมโจทย์บอกว่า105ไดเมตเตอร์ของวงกลม40แล้วขอบตรงนี้นะครับกับขอบนี้มันสัมผัสกันพอดีให้เราสร้างเส้นดาราขึ้นมา1เส้นแบบนี้ก็ได้จากจุดขอบด้านนอกนี้ลากขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ทำการกำหนด Rotation ให้เป็น Tangentขอบนี้เราอาจจะลากมาที่คอร์เรนต์ตรงนี้ก็ได้ก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นออกจากสเก็ตสร้างไปทีละส่วนนะครับเลือก Extrude Boss Base มันเป็นการ Extrude ออกทั้งสองข้างเท่าๆกันด้วยความหนารวม40ให้เราเลือกออปชันตรงนี้ที่ Direction 1เปลี่ยนเป็น Mid Plane ใส่ระยะเท่ากับ40เรียบร้อยนะครับคลิกโอเคจะได้ส่วนวงกลมที่เป็นทรงกระบอกด้านบนตรงนี้หลังจากนั้นจะทำการสร้างขอบนี้นั่นเองซึ่งขอบตัวนี้นะครับความหนาจะอยู่ที่10มิลลิเมตรด้วยโปรไฟล์ตัวนี้อ่ะโอเคก็เปิดสเก็ตที่ Front Plane เหมือนเดิมสร้างโปรไฟล์จากขอบแรนนี้จนถึงขอบนี้แล้วก็จากขอบแรนนี้ลากลงมามันเป็นเส้นตรงก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็กางออกมาด้วยรัศมีมาชนที่ขอบด้านล่างตัวนี้แล้วเราก็สร้างเส้นปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนขอบด้านบนตัวนี้ก็คลิกไปที่ขอบเลือกConvert Entity ได้เส้นนี้ขึ้นมาส่วนด้านบนตัวนี้ท
ทำการทริมเลือกเป็น power trim คลิกซ้ายค้างผ่านเส้นที่เราจะตัดออกจากทั้งสองทริมนะครับต่อไปก็มาทำการกำหนดระยะขอบ R ตัวนี้จะใช้วิธีการกำหนดขนาดด้วยจุดออริจินตรงนี้ของตัวขอบโค้งตัวนี้นะครับก็มีระยะจากเซนเตอร์ของวงกลมนี้จนถึงเซนเตอร์ของเซนเตอร์ R นะครับเท่ากับ20แล้วก็จิ้มเลยแบบนี้รัศมีของส่วนโค้งเท่ากับ85จุดนี้กับจุดนี้ให้มันอยู่ในแนว horizontal ด้วยกันแบบนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของโปรไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทำการ extrude เพิ่มความหนาความหนาจะอยู่ที่ side view ตัวนี้เท่ากับ10มิลลิเมตรก็ extrude เลือก sketch อันนี้เลือกเป็น mid plane ถูกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ความหนาเท่ากับ10มิลลิเมตรหลังจากนั้นทำการสร้างดีเทลตรงจุดนี้ดูแบบงานดีเทลหลักก็จะอยู่ที่ตัว front view นะครับสร้างงานสล็อตที่มีองศาแล้วก็ extrude ด้วยความหนา30ก็ให้เราเปิดสเก็ตที่ front plane เหมือนเดิมเลือกใช้การสร้างสล็อตจากเซนเตอร์อาร์คสล็อตตัวนี้นะครับคลิกครั้งแรกก็จะเป็นจุดเซนเตอร์ก็คือจุดนี้นะครับจุดที่2ก็จะเป็นเซนเตอร์ของตัวด้านบนนะครับคลิกอีกจุดหนึ่งก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากออกไปก็จะได้ในส่วนของดีเทลงานที่เป็นตัวสล็อตหลังจากนั้นเราก็มาทำการกำหนดองศาให้เราทำการสร้างเซนเตอร์ไลน์ช่วยก่อนแบบนี้จากจุดเซนเตอร์ของมันเองนั่นแหละหลังจากนั้นทำการกำหนดองศาก็สมาร์ทไดเมนชันการกำหนดขนาดเราสามารถทำการเลือกจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3แบบนี้ได้นะครับในการกำหนดขนาดที่เป็นองศาก็ป้อนเท่ากับ10เข้าไปก็จะได้10ตัวนี้นะครับต่อไปก็ทำการกำหนดองศาระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ที่30องศาก็คลิกไปที่จุดที่เป็นเซนเตอร์ของการกำหนดองศาก่อนแล้วก็จุดที่1จุดที่2แบบนี้ก็จะทำให้เราทำการกำหนดขนาดที่เป็นองศาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำการกำหนดไดมิเตอร์ตรงนี้ไดมิเตอร์20 R ก็คือ10นั่นเองเราก็จะได้ตัวดีเทลที่เป็นสล็อตส่วนโค้งขึ้นมาตามแบบงานของเราหลังจากนั้นก็เอาไปทำการ extrude แบบ mid plane ด้วยความหนา30เหมือนเดิมมิดเพลนความหนา30ก็จะได้ดีเทลหลักๆขึ้นมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการเช็คไดเมนชันที่เราใช้งานไปก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบไดเมนชันนี้ใช้ไปแล้วเนาะนี้ใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเจาะไปแล้วโอเคตัวนี้ไปแล้วนะครับเป็นเรฟเฟรนซ์ไดเมนชันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้ใช้ไปแล้วนะแล้วก็ส่วนดีเทลตรงนี้ใช้ไปหมดแล้วต่อไปก็จะมาดูดีเทลในส่วนของปีกด้านข้างตัวนี้บ้างจะต้องสร้างสเก็ตลงมาแล้วก็สร้างส่วนโค้งตัวนี้ที่มีรัศมีเท่ากับ 22.5 ขอบปลายตัวนี้ก็จะชนกับขอบของตัวชิ้นงานตัวนี้พอดีแล้วก็ทำการ extrude ออกไปที่ความหนา5มิลลิเมตรเราจะทำการสร้างสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในแนวนี้พอดีเราก็จะต้องทำการสร้างเพลนขึ้นมาก่อน
ให้เราไปที่ reference geometry เลือก plane แล้วทําการเลือก plane นี้แล้วให้เราไปที่ตัวนี้นะครับเปิดแกนอ้างอิงขึ้นมาตัวนี้ครับจะเป็นแกน reference เพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับเป็นแกนตรงกลางตัวนี้แล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปที่แกนนี้แล้วกำหนด relation ของการสร้างเพลนใหม่ให้มันขนานเห็นไหมครับเราจะได้เพลนที่มันขนานกับเพลนตัวนี้นะครับแต่ว่าผ่านจุดกึ่งกลางของตัวทรงกระบอกตัวนี้พอดีคลิกโอเคนะครับแล้วปิดแกนออกไปเหมือนเดิมทำการเปิดสเก็ตที่เพลนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลือกสเก็ตนอร์มอลทูหลังจากนั้นก็ทำการสร้างเส้นโปรไฟล์นี้ขึ้นมานี้นะครับลาดแบบนี้โจทย์บอกว่ารัศมีเท่ากับ22.5ก็กำหนดรัศมีได้เลยสร้างโปรไฟล์เปิดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปใช้คำสั่งสร้างความหนาที่เป็นริบดูก็ออกจากสเก็ตไปที่คำสั่งริบตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างสเก็ตเปิดเส้นเดียวแล้วก็ใช้คำสั่งริบช่วยในการสร้างตัวปีกขึ้นมาได้ที่พารามิเตอร์การสร้างความหนาให้เป็นแบบโบไซต์แบบนี้ทำการกำหนดความหนาเท่ากับ5มิลลูกศรมันพุ่งออกมาให้เราฟลิปแมทเทอเรียลไซส์ตัวนี้สังเกตดูว่าลูกศรจะพุ่งเข้าหาตัวชิ้นงานออปชันเซตแค่นี้เสร็จแล้วลองคลิกโอเคก็จะได้ปีกส่วนตัวเพลนนะครับก็สร้างแล้วก็คลิกไฮออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้การมิเรอร์เอาโดยที่ใช้ฟรอนต์เพลนในการมิเรอร์เลือกฟรอนต์เพลนไปที่มิเรอร์แล้วฟีเจอร์มิเรอร์ก็ให้เลือกเป็นฟีเจอร์นี้คลิกโอเคก็จะได้ดีเทลทั้ง2ฝั่งแบบนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับมาเช็คดีเทลของงานเราต่อต่อไปมาใส่ดีเทลการลบมุมบ้าง4ขอบจะถูกลบมุมด้วยรัศมี10มิลเลือกใช้คำสั่ง Fillet เลือกเป็นไทป์ตัวแรกรัศมีเท่ากับ10มิลแล้วก็เลือกขอบคลิกโอเคหลังจากนั้นทำการเจาะรูไดมิเตอร์รูนะครับ10เจาะ2รูก็ให้เราเลือกใช้คำสั่ง Hole Wizard การเจาะรูเป็นแบบออปชันแถวแรกด้านขวามือสุดก็คือ Hole เลือกเจาะแบบ Asymmetric แล้วมาทำการกำหนดไซส์ในการเจาะเป็น10 End Condition เป็น True All เจาะทะลุตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยให้เรามาที่ตัวแถบ Position คลิกผิวที่เราจะเจาะก่อน1ครั้งเซตนอร์มอลทูแล้วก็ทำการวางพอยต์ชี้ไปที่ขอบมูฟมาที่เซนเตอร์ชี้ไปที่ขอบมูฟมาที่จุดเซนเตอร์เจาะ2รูเสร็จแล้วก็คลิกโอเคต่อไปมาเจาะรูสล็อตบ้างรูสล็อตใช้การเปิดสเก็ตที่ผิวด้านบนแบบนี้แล้วใช้คำสั่งสล็อตเลือกเป็นสเตรทสล็อตตัวนี้เซนเตอร์แรกเริ่มต้นจากจุดเซนเตอร์ของขอบโค้งตัวนี้นะครับเลือกเป็นขอบโค้งชี้ให้มีจุดเซนเตอร์แล้วก็ค่อยคลิกแล้วก็ลากมาด้านขวามือก็เอาขนาดคร่าวๆก่อนคลิกซ้ายแล้วก็ลากออกมาจะได้ร่องสล็อตขึ้นมาดิเมนชันความยาวเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เท่ากับ35ดิเมนเตอร์10รัศมีก็คือ5เราก็จะได้ร่องสล็อตขึ้นมา1ตัวตัวอย่างนี้จะทำการมิเรอร์อยู่ในส่วนของตัวสเก็ตเลยก็ให้เราเลือกฟอนต์เพลนแล้วเลือกคำสั่งมิเรอร์เอนติตี้ตัวนี้แล้วเลือกสเก็ตตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการมิเรอร์บนเซกชันของการสร้างสเก็ตเลยแล้วก็เอาสเก็ต2ตัวมาทำการเจาะรูก็ไปที่ Extrude Cut ออปชันตัวนี้เลือกเป็นTrue All คลิกโอเค
ต่อไปมาเจาะรูตรงนี้ผมจะใช้วิธีการเจาะรูทั้งสองส่วนพร้อมกันเลยก็คือด้านบนด้วยก็เปิดสเก็ตที่ฟรอนต์เพลนแล้วทำการสร้างวงกลมขึ้นมาเลยเอาอีกวิธีหนึ่งนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ใช้งานกันก็กำหนดไดเมเตอร์ตามที่โจทย์บอก12อันนี้25สองวงนี้เท่ากันเนาะก็ใส่ relation เป็นแบบอีควอเข้าไปออกจากสเก็ตเลือก extrude option เป็น to all ทั้งสองข้างคลิกโอเคนะครับก่อนอื่นไปเช็ค dimension ก่อนนะครับว่าถูกต้องหมดหรือเปล่า dimension นี้เราใช้ไปแล้วเนาะก็ครบถ้วนนะครับใน2ตัว dimension ต่อไปมาทำการกำหนด material บ้างโจทย์บอกว่าเป็น material ที่เป็น ASTM A36 steel นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ material ตัวนี้นะครับ edit ASTM A36 จะอยู่ในหมวดของ SOLIDWORKS material แล้วก็ category ที่เป็นตัว steel นะครับ expand มาเลือก ASTM A36 steel ตัวนี้ apply แล้วก็ close ไปถ้าเราทำการกำหนดขนาดสร้างฟีเจอร์ได้ถูกต้องจะต้องมีน้ำหนักของตัวชิ้นงานอยู่ที่1.53กิโลกรัมให้เพื่อนๆมาที่ evaluate ไปที่ mass property ลองเช็คดูนะครับน้ำหนักจะต้องได้1.5กิโลกรัมแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องโอเคสำหรับชิ้นงานตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลองเอาไปฝึกเขียนกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ